ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คัดข่าวดีกับ Family News ค่ะวันนี้เราเจอกันในบรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์นะคะและวันนี้ก็คือวันที่14เมษายนที่ถูกกำหนดให้เป็นวันครอบครัวค่ะก็จะทำให้ทุกๆครอบครัวนั้นได้มีเวลาสร้างความอบอุ่นให้แก่กันนะคะวันนี้คัดข่าวดีของเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับครอบครัวของคุณยายสำริดที่อยู่ย่านจังหวัดนนทบุรีก็ทำให้เรานั้นได้ข้อคิดมาอย่างหนึ่งนะคะว่าวันครอบครัวนั้นทำได้ทุกวันที่มีโอกาสไม่ต้องรอเฉพาะวันที่14เมษายนเท่านั้นค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศการรวมตัวกันนะคะของบรรดาลูกๆหลานๆของครอบครัวคุณยายสำริดปานฝอยในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งทุกๆปีลูกหลานก็จะมารดน้ำดำหัวขอพรจากคุณยายด้วยน้ำลอยดอกไม้เพื่อขอขมาลาโทษที่ได้ล่วงเกินทั้งกายวาจาใจรวมทั้งยังขอรับพรเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดาผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณด้วยความเชื่อที่ว่าการขอขมาลาโทษพร้อมทั้งรับคำอวยพรนั้นจะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่กับสิ่งที่เป็นสิริมงคลของชีวิตที่สำคัญยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความเคารพและมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่สำหรับคุณยายแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นวันที่มีลูกหลานมารวมตัวกันสร้างความสุขรอยยิ้มและก็สร้างความปลาบปลื้มใจให้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวลูกหลานมาพร้อมกันเราก็สบายใจดีใจอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆนอนยังคิดถึงนะก็สอนเข้ามาเรื่อยๆตั้งแต่เล็กๆตั้งเด็กนะคะบอกให้รักให้ปองดองกันแล้วแม่จะสบายใจถ้าเผื่อว่าลูกทะเลาะกันมีปัญหาแล้วใครจะช่วยเราไม่มีคนอื่นที่จะช่วยเราได้หรอกนอกจากพี่น้องกันเท่านั้นมันมีอุบายหลายๆอย่างของคนไทยอย่างเช่นสงกรานต์อย่างเงี้ยบรรจุกระดูกมาไหว้กระดูกกันเพื่อให้ลูกหลานมารวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าได้เจอกันได้มันจะพูดคุยกันมันจะมีอะไรที่เรื่องใหญ่ภายในครอบครัวก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กหรือมันเป็นการนัดหมายกันว่าอยู่ที่ไหนก็แต่อยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนไกลๆกันต้องมาเจอกันพอเจอกันเรามีอะไรพูดคุยเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กสำหรับครอบครัวของคุณยายสำริดนะคะไม่เพียงแค่ใช้เวลาสำหรับวันครอบครัวเฉพาะวันที่14เมษายนของทุกปีเท่านั้นแต่ว่าทุกๆโอกาสในช่วงวันหยุดต่างๆอย่างเช่นวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ลูกๆหลานๆก็จะแวะเวียนกันมาหาคุณยายทำกิจกรรมครอบครัวน่ารักน่ารักด้วยกันเสมออย่างเช่นการเข้าครัวช่วยกันทำอาหารเมนูต่างๆเป็นสูตรเฉพาะของคุณยายทั้งลูกหลานหญิงชายก็จะมาลงมือปรุงอาหารกันโดยที่มีคุณยายสำริดต้นตำรับสูตรคอยตรวจดูความเรียบร้อยในการทำแต่ละเมนูเป็นภาพความน่ารักของครอบครัวที่หาดูได้ยากในสังคมไทยปัจจุบันซึ่งการมารวมตัวกันของลูกหลานนะคะนอกจากจะทำให้คุณยายมีความสุขแล้วลูกหลานเองก็ยังมีความสนิทสนมและก็สามัคคีกันด้วยการได้ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมพูดคุยกันเป็นการแบ่งเบาความทุกข์สร้างความสุขและรอยยิ้มความอบอุ่นให้แก่กันและกันด้วยค่ะก็คือก็พยายามคือถ้าว่างเนี่ยก็จะโทรหากันติดต่อกันแล้วก็พยายามที่จะนัดมารวมกันค่ะแล้วก็ให้เขามามีส่วนมากครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่พี่น้องจะรวมกันอยู่ตลอดค่ะมีอะไรก็จะเรียกกันมาคุยกันมาเล่นกันหรือว่าจะไปทานข้าวหรือไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากถ้าที่นี่ก็คือจะทำอาหารร่วมกันหรือว่าออกความคิดการตกแต่งอาหารอะไรต่ออะไรร่วมกันนะคะส่วนมากค่ะก็ทุกคนก็จะมีไอเดียแตกต่างกันไปชอบที่จะทำหลายๆคนเอาความคิดมาแล้วก็มาประดิษฐ์ประดอยอาหารตามที่คุณแม่ทำมาก็มาจัดแต่งรูปทรงอะไรให้สวยงามน่าทานขึ้นนะคะอบอุ่นนะคะรู้สึกว่าแบบเราได้เจอกันแบบบ่อยกว่าครอบครัวอื่นแบบบางครอบครัวเขาอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแบบไกลกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่สามารถจะมาหากันได้บ่อยๆเนี้ยค่ะแต่ว่าครอบครัวเราเนี่ยเรามาหากันได้แทบทุกเสาร์อาทิตย์เลยเจอกันบ่อยขึ้นเราทำให้เราได้มีข้อมูลมาแลกเปลี่ยนปรึกษากันตลอดฮะมันเป็นสิ่งที่ดีครับส่วนกิจกรรมสำหรับครอบครัวแบบไทยๆอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการทำกิจกรรมร่วมกันในกลางแจ้งซึ่งคัดข่าวดีของเราก็ขอที่จะเลือกการทำว่าวแล้วก็ออกมาเล่นว่าวร่วมกันเนื่องจากการเป็นการละเล่นแบบไทยๆที่อยู่คู่กับฤดูร้อนมาโดยตลอดนะคะและปัจจุบันต่างชาติก็ให้ความชื่นชอบมากขึ้นด้วยติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณชลชนาศรีเชียงสาค่ะค่ะและที่เห็นอยู่นี้ก็คือว่าวควายส่วนนี้นะคะก็คือว่าวจุฬาและที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะก็คือว่าวปักเป้าค่ะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเรากำลังจะมาขายว่าวค่ะแต่เรากำลังจะบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับครอบครัวในช่วงปิดเทอมหรือว่าช่วงหน้าร้อนนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมการทำว่าวไทยนั่นเองค่ะJust...
ช่วงปิดเทอมพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังมองหากิจกรรมให้ลูกๆทำยามว่างว่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราอยากแนะนำค่ะเพราะเป็นกิจกรรมที่ทำได้กันทั้งครอบครัวว่าวไทยที่รู้จักกันคร่าวๆเนี่ยนะก็จะมีหนึ่งว่าวอีลุ้มสองว่าวปักเป้าสามว่าวจุฬาสี่ว่าวด้วยดุยห้าว่าวควายที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันทีนี้ว่าวที่ทำยากที่สุดก็คือว่าวจุฬานะครับมีไม้ห้าชิ้นนี่ละแต่ว่ามันทำยากทำยากแล้วก็เล่นยากด้วยอีกคนก็เลยไม่ค่อยนิยมเล่นแม้ว่าวนั้นจะมีหลายรูปแบบยากง่ายแตกต่างกันไปแต่หากให้เด็กๆลองทำด้วยตัวเองโดยเริ่มจากการทำว่าวที่ทำได้ง่ายๆเช่นว่าวอีลุ้มให้พวกเขาได้ลองออกแบบสีสันลวดลายด้วยตัวเองนอกจากจะสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วเด็กๆยังฝึกสมาธิและจินตนาการด้วยนะคะคุณแม่ไม่ได้คาดหวังในเรื่องของการที่ว่าน้องจะประสบผลสำเร็จเลยทางนี้แต่ว่ามองว่างานตรงนี้ช่วยฝึกในเรื่องสมาธิของเด็กอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือช่วยสืบสานวัฒนธรรมไทยเพราะว่าว่าวจุฬาเนี่ยมันเริ่มจะสูญหายแล้วไม่ค่อยมีแล้วนะค่ะนอกจากจะเป็นกิจกรรมครอบครัวแล้วยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านในการทำว่าวอีกด้วยค่ะซึ่งอาจารย์อุทิศมงคลเป็นหนึ่งในบุคคลที่ยังสืบทอดและอนุรักษ์การทำว่าวไทยบอกว่านับวันการเล่นว่าวไทยค่อยๆลดลงไปซึ่งการที่ผู้ปกครองพาเด็กมาทำกิจกรรมเล่นว่าวนอกจากจะใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไม่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นคอมพิวเตอร์หรือดูทีวีที่สำคัญที่สุดความประทับใจอันเกิดจากการเล่นว่าวยังอาจเป็นหนทางหนึ่งที่จะจุดประกายให้เด็กๆเกิดความสนใจและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ว่าวไทยค่ะเห็นครอบครัวมาทำอย่างนี้ดีใจมากดีใจเพราะว่าอย่างน้อยๆความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีการทำว่าวเนี่ยมันหนึ่งไม่ต้องใช้สมาธิด้วยนะครับแล้วเด็กก็จะไม่ไปยุ่งกับกิจกรรมอื่นถ้าวันข้างหน้าเขาสนใจกิจกรรมนี้เขาก็จะได้สืบทอดต่อไปทำให้มีสมาธินะฮะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ด้วยสิ่งสำคัญคือเรื่องของการอนุรักษ์ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ใจอยากจะทำนะครับอย่างไรก็ตามค่ะว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงที่เล่นกันเกือบทุกชาติไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นซึ่งว่าวแต่ละชาติก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปทั้งรูปแบบและสีสันและด้วยสีสันรวมถึงรูปร่างของว่าวที่สร้างขึ้นตามจินตนาการทำให้การเล่นว่าวถูกยกระดับขึ้นเป็นเกมกีฬาจากระดับประเทศเป็นระดับนานาชาติเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและดึงดูดให้คนหันมาเล่นว่าวกันมากขึ้นค่ะสมศักดิ์อินทรประสิทธิ์ถ่ายภาพสรัญชนาศรีชังสาข่าว3 Family รายงานก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่สามารถทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ามาดูกิจกรรมของครอบครัวข่าวสามของเรานะคะที่ไปส่งความสุขให้กับผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ